นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Electrolux รุ่น Vita Plus เพชรดีลาวีคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าทำไมวันนี้สตูดิโอของเราดูสดใสแล้วก็มีเจ้าหมีแพนด้าเต็มไปหมดเลยซึ่งเจ้าหมีแพนด้าพวกนี้แหละค่ะเคยไปออนทัวร์มาแล้วหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ถึงคิวของประเทศไทยแล้วแต่ที่เห็นนี้บอกเลยนะคะว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าในงานจริงๆมีมากถึง 1,600 ตัวเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นหมีแพนด้าแล้วทำไมต้องมีถึง 1,600 ตัววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกับคุณสิริยศเทพหัสดินณอยุธยาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดและคุณเยาวลักษณ์เทระชาวผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้พกมานี่ประมาณ50ตัวแต่ว่าในงานจริงๆแล้วมีถึง 1,600 ตัวทำไมต้องเยอะขนาดนี้คะคือต้องบอกนิดนึงว่าศูนย์การค้า Central Embassy เนี่ยนะคะเราตั้งใจที่จะเป็นฮับผู้นำด้านศิลปะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แฟชั่นต่างๆใช่ไหมคะเราก็ได้คัดสรรสิ่งพิเศษต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งศูนย์การค้า Embassy เองเนี่ยก็อยู่ในส่วนซึ่งเป็นprime area ใน Central Bangkok ใช่ไหมคะเราตั้งใจที่จะเป็นเหมือนกับผู้นำในเรื่องของการนำศิลปะระดับโลกมานำแสดงเราเป็นแบบอยากจะเป็นตัวกลางเป็นศูนย์เซ็นเตอร์เลยที่จะนำศิลปะระดับโลกต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างมากที่เราได้มีโอกาสจัดงานพิเศษอันนี้ขึ้นโดยที่เราได้ศิลปินระดับโลกเหมือนกันนำโปรเจกต์1,600 Panda Plus World Tour in Thailand เนี่ยมาจัดแสดงในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก WWF แล้วก็ศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่ คุณเปาโลกรองจิองนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่ออกแบบตุ๊กตาหมีเปเปอร์มาเช่ที่อยู่ด้านหน้านี้ที่มีชื่อเสียงอันนี้ค่ะมาให้ดูเพราะว่าเราถือว่าตัวมีแพนด้าเนี่ยเป็นเหมือนทูตแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งกำลังใกล้จะสูญพันธุ์รวมถึงให้คนตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะให้คนได้มี awareness มากขึ้นค่ะภายใต้สโลแกน for the world we live in and the ones we love นะคะมาทางด้าน WWF ของประเทศไทยกันบ้างค่ะทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาจุดประสงค์หลักๆจริงๆของโครงการนี้คืออะไรคะคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินนะคะที่จะบอกกับชาวโลกนะคะไม่ว่าประเทศไหนก็ตามว่าแพนด้าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ว่ามันไม่ใช่แค่แพนด้าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ยังมีสัตว์อื่นโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยช้างใกล้สูญพันธุ์ช้างในธรรมชาตินะคะช้างเอเชียเสือพันธุ์อินโดไชน่าในประเทศไทยที่อยู่ในธรรมชาติใกล้สูญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแพนด้าก็คือทูตที่จะบอกพวกเราทุกคนว่ามันมีสัตว์อื่นๆที่เราควรจะอนุรักษ์แต่เราจะอนุรักษ์สัตว์นั้นเพื่อทำไมมันคงมีคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อรักษาหมีแพนด้าอย่างเดียวสำหรับประเทศไทยแล้วเราเอาเงินตรงนี้ที่ได้จากโครงการนี้ไปช่วยสัตว์ประเภทไหนบ้างสัตว์ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็คือช้างช้างพันธุ์เอเชียค่ะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในธรรมชาติอยู่ 3,000 ตัวเรามีโครงการทำงานที่กุยบุรีในเรื่องของการอนุรักษ์ช้างก็เรามีโครงการเรื่องการอนุรักษ์เสือทำวิจัยเรื่องเสือพันธุ์อินโดไชน่าเสือโคร่งพันธุ์อินโดไชน่าในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเสือในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่น้อยกว่า200ตัวนะคะแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียคเนนะคะลาวเขมรเวียดนามเราไม่มีเสืออยู่แล้วไม่เหลืออยู่เลยสักตัวหนึ่งเพราะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังถ้าเราทำตรงนี้ได้นะคะช่วยกับอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเสือหรือช้างเนี่ยเราก็จะมีระบบนิเวศที่ดีเพราะมันคือคำตอบว่าสัตว์อยู่ได้คนอยู่ได้คือการทำนิทรรศการครั้งนี้ค่ะเราจะมีแฟลชม็อบเราต้องพูดก่อนว่าแฟลชม็อบพวกนี้เป็นเหมือนตัวทีเซอร์ที่จะบอกว่าเขามาแล้วนั้นทูตอนุรักษ์มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดให้มีการอดอปด้วย คือคุณสามารถอดอปเขาไปไว้ที่บ้านเป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นเพื่อนกับลูกไปให้แฟนให้ใครคือเป็นตัวสัญลักษณ์อันนึงซึ่ง 1,600 ตัวเนี่ยค่ะเราจะมี3ไซส์ก็คือ S M L ในราคาที่แตกต่างกันนะคะถ้าใครที่อดอปไปแล้วเนี่ย
รายได้จากทั้งหมดเลยจากการที่คนได้มา adopt เขาไปเนี่ยเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิ WWF เพื่อการอนุรักษ์ช้างแล้วก็เสือโคร่งอย่างที่ได้เรียนไปนะคะรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์อื่นๆที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นสัตว์ป่าของประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นของประเทศไทยนะคะคือเดี๋ยวจะคิดว่าเอาแพนด้ามาเอาตังค์ไปให้พันเปล่าเราเอามาให้ของประเทศไทยของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากจะเข้าไปเจอน้องๆแพนด้าเนี้ยอยากเข้าไปถ่ายรูปอยากเข้าไปต้อนรับเขาเนี่ยเราจะมีแฟลชม็อบไปสิบที่ในประเทศไทยมีที่ไหนเริ่มแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่4เลยค่ะมีนาคมเราจะไปที่สนามหลวงแล้วก็วันจันทร์ที่7มีนาคมเราจะไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกที่นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราจะไปตอนบ่าย3ถึงแค่5โมงเย็นแค่นั้นแค่นั้นเพราะอะไรคะทำไมต้องมีต้องเป็นข้อเรื่องเวลาเขาเรียกอะไรเป็นแฟลชม็อบมาหามันเป็นมาแบบเดียวก็ไปมาแบบตู้นึงแล้วก็ทุกคนมาสนใจถ่ายมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็วันที่4ที่สนามหลวงวันที่7ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วันที่8เนี่ยเราไปที่ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีวันที่10นะคะเราไปหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพแล้วก็12เนี่ยป้อมประชุมเมน13เนี่ยคือเสาชิงช้าแล้วก็วันจันทร์ที่14เราจะไปสวนลุมพินีค่ะอ๋อแล้วมีวันที่15เราจะไปสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็วันที่16เราจะไปถึงอยุธยาเลยไปที่วัดจังหวัดแล้วใช่แล้วที่สุดท้ายคือวันที่19มีนาคมเราจะเปิดให้โหวตเลยว่าพี่น้องคนไทยอยากเจอน้องแพนด้าที่ไหนอยากไปจังหวัดอะไรโหวตเข้ามาก็มา facebook.com/1600pandaplusth ค่ะเราจะรวบรวมคำโหวตแล้วดูซิว่าวันที่19น้องแพนด้านี้จะไปที่ไหนกันบ้างจะไปพบเขาวันที่24มีนาคมถึงวันที่10เมษายนก็ได้ที่เซ็นทรัลเอมบาซีแต่ละโลเคชันที่เราเลือกไปเนี่ยเป็นโลเคชันซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะได้ไปพบน่าจะไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไอคอนิกเพลสของประเทศไทยทุกๆที่เลยก็คิดว่าโครงการนี้จริงๆแล้วทั้งกทม.และททท.ก็ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมอันนี้ของเราด้วยเหมือนกันค่ะค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้ฝากยาวรักฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าเราควรหันมาดูแลได้สัตว์ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะหมีแพนด้าในประเทศไทยเราก็มีสัตว์ที่สำคัญของโลกหลายชนิดเช่นกันฝากนิดนึงค่ะก็ต้องย้ำนะคะว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์คู่บ้านของคู่เมืองของเราก็คือช้างเราคงต้องมีส่วนในการที่จะอนุรักษ์ช้างไว้นะคะในธรรมชาติโดยที่อย่าคิดว่าเราเห็นช้างเนี่ยเดินตามถนนทั่วไปแล้วเรามีช้างเยอะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ช้างในธรรมชาติเราเหลือน้อยมากเสือเราแทบจะไม่มีแล้วนะคะแต่เราเป็นความหวังของภูมิภาคนี้สาธารณชนทั่วไปคนทั่วไปมีส่วนช่วยเราได้เข้ามาใน Facebook ของเรานะคะมาเรียนรู้กับเรามาเป็นอาสาสมัครเราหรือแม้แต่มาสนับสนุนเราในเรื่องของการเงินก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รักษาระบบนิเวศไว้ให้กับตัวเราลูกของเราแล้วก็หลานของเราในอนาคตค่ะใช่นะคะก็มาร่วมมือกันนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ